ูตามขอเธอไม่ปล่อยมือไปแล้วกันพี่อย่ายอมแพ้ต่อความฝันแม้คนทางจะไกลสิ่งที่ฝันคงเป็นจริงขึ้นมาไกลสุดตาแค่ไหนเพียงเธอไม่หวั่นจับมือกันเอาไว้ก้าวไปด้วยกันบนความว่างเปล่าที่เราก้าวผ่านมันคงไม่ไกลกับสิ่งที่ไฟที่ฝันอยากกลัวอยากท้ออยากหวั่นมีเธอมีฉันที่เคียงข้างเดินกันไปหากแม้เส้นทางจะไกลแสนไกลเท่าใดจะก็พร้อมกันไปไปด้วยหัวใจของเราที่ฝันคงเป็นจริงขึ้นมาไกลสักตาแค่ไหนเพียงเธอไม่หวั่นจับมือกันเอาไว้ก้าวไปด้วยกันบนความว่างเปล่าที่เราก้าวผ่านมันคงไม่ไกลสิ่งที่ฝันคงเป็นจริงขึ้นมาไกลสุดตาแค่ไหนเพียงเธอไม่หวั่นจับมือกันไว้ก้าวไปด้วยกันบนความว่างเปล่าที่เราก้าวผ่านมันคงไม่ไกลบนความว่างเปล่าที่เราก้าวผ่านมันคงไม่ไกลนะครับผมโอ้โหสวัสดีครับ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 พี่ๆอาวุโสมากเลยทางเราไม่ใช่ปูชนียบุคคลฉันขึ้นมานั่งข้างบนดีกว่าตัวทำหัวผู้ใหญ่นะฮะต้อนรับนะฮะตัวแทนนะครับจากคอนเสิร์ต AF Reunion Concert นะฮะคุณพัชชานะครับคุณกรีนคุณโปเต้และคุณเมย์นะสวัสดีครับ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 ทุกคนด้วยอันนี้แค่4แค่4เท่านั้นในคอนเสิร์ตมีถึง5ใช่ขาดไปคนนึงไม่ทันมา12ปีมันไม่เหลือแค่5คนมันเยอะกว่านั้นมาธรรมดาคนละ12ปีร้อยกว่าคนร้อยกว่าคนเจ้าจำนวนทั่วๆเลยเท่าไหร่ครับพี่ประชา134ว้าวไม่เรียกพี่พัชอันนี้กับป้าก็ได้ทำการคว้ามาค่ะใช่มั้ยประมาณนั้น134ประมาณนั้นเลยใช่มั้ยฮะเมื่อสักครู่นี้เพลงที่เราได้ฟังกันไปคือเพลงอะไรฮะเพลงทางฝันค่ะทางฝันใช่ไหมเราจะได้ฟังกันในคอนเสิร์ตด้วยใช่ไหมครับแน่นอนค่ะนะฮะงานนี้มาตั้งแต่ F1 จนถึง F12 กันเลยใช่ครบทุกคนด้วยถ้า F16 นี่บินฟิวเดี๋ยวอันนั้นเครื่องบินอันนั้นเครื่องบินเอง F1 ดีกว่าเต็มเต็มดีกว่าคิดตกเอไปไงใช่ตกเอไปก็บินตั้งแต่ AF1 จนถึง AF11 ค่ะ12โหลแล้วมาแบบเดี๋ยวนั้น1โลพอมั้ย12โลก็คือ144มั้ย11โล11โลอ่ะ11โล11ไม่สิ1โลเท่ากับ12งานใช่11โล11โลเท่ากับ134 1โลเท่ากับ12 12โลเท่ากับ134 144ดิฉันพูดผิดก็11รุ่นก็11โล11โลเออ11โลตอนนั้นเราคุยเรื่องโลใช่มั้ยแล้วค่ะกลับกับคอนเสิร์ตแล้วไปทําเองว่ากี่โลอธิบายดีกว่าเป็นไงบ้างฮะที่มาที่ไปก็จริงๆแล้วก็เราก็จัดคอนเสิร์ตรวมกันมาหลายรุ่นเนาะมาหลายครั้งแล้วแต่ว่าครั้งนี้ก็เป็นอีก1ครั้งสําคัญค่ะเพราะรู้สึกว่าสมควรแก่เวลาเดี๋ยวบางคนจะเข่าเคิลไม่ดีอะไรก็ฝากความคิดถึงไปถึงพิษณุอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ไม่ค่อยดีแล้วผมไม่รู้หมายถึงแฟนๆอะไรอย่างงี้ไม่ใช่ไม่ใช่พี่บอยพิษณุใช่ไหมทางแฟนคลับเขาใช้ย่อยแฟนคลับว่าถึงไม่เท้ามาชมกันแล้วตายแล้วแฟนคลับก็สูงอายุอยู่นะเมื่อก่อนก็จะมีแบบบอบัดยืนข้างหน้าไงเหมือนกับคอนเสิร์ตเกาหลีสมัยนี้ที่มันจะมีบอยืนเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วนะไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้เก้าอี้หมดยืนไม่ไหวยืนตลอดคอนเสิร์ตไม่ไหวบางทีมีล้อด้วยมีล้อด้วยไม่ขนาดนั้นคอนเสิร์ตนี้ได้ยินว่าแบบมาแบบไม่แบ่งค่ายเลยนะค่ะใช่ค่ะเพราะว่า
หลายๆคนที่ไม่ได้ต่อสัญญากับที่บริษัทที่ค่ายเราก็ยังจะกลับมาคืนสู่ย่าวกันก็ไล่มาตั้งแต่รุ่นหนึ่งนี่ก็พี่วิทย์ก็มาปองศักดิ์ก็มาคิดถึงตอนนี้พี่กินไปอยู่ค่ายทหารบกทหารเรือไม่พี่ยังอยู่เขายังไม่ได้ไล่ออกกินยังอยู่พี่นัทสันดาห์นี่พี่นัทพี่ต้นก็มามาแน่มาแน่ประชามาชวนประชาเต๋าค่ะแล้วได้ยินว่าบรรยากาศเนี่ยผู้หญิงผมมานี่สวยเนาะสวยมากมาดูพี่ซานี่ใช่ไหมครับอ๋อขอบคุณค่ะบรรยากาศเนี่ยเขาบอกว่าสนุกสนานมากเลยครับใช่ไหมชัวร์ค่ะอันนี้เป็นตอนถ่ายสปอตซึ่งแสงสวยงามดังอยู่เกาหลีเป็นไงแม่ก็บรรยากาศก็หนาวครับไม่มีอะไรหนาวอากาศนี่7องศาแล้วก็ทุกคนแต่งเต็มมีเสื้อหนังแจ็คเก็ตหนังแจ็คเก็ตหนังนะใครมีอะไรเก็บไว้ที่บ้านก็เอามาใส่กันงานนี้แหละฮะพูดเลยว่าเสียเหงื่อกันนี่แบบนี่นี่โอ้ยพี่ตุ้ยนั่นนี่วิ่งได้เทคเดียวนะเพราะว่าที่เหลือไม่ได้แล้วไงเพราะว่าไม่ไหวอันนี้เหลือสองตันขอถุงกระดาษเลยใช่ขอถุงกระดาษอันนี้เป็นแค่การถ่ายตัวโปรโมทแค่นั้นเองเนาะโอ้โหบนเวทีมันคงจะมีอะไรแบบน่าสนใจมากใช่แหละบนเวทีมีอะไรที่น่าสนใจอีกบ้างค่ะรากฐานเวทีมั่นคงแน่นอนต้องรับให้ได้134คนใช่ค่ะไม่ใช่ปะโถเอ้ยจริงๆแล้วก็นอกจากว่าเราจะได้ฟังเพลงทางฝันหรือเพลงธีมต่างๆที่เราคิดว่าจะต้องร้องกันอยู่แล้วแน่ๆเนี่ยก็จะมีโชว์พิเศษโชว์ประจำรุ่นครับใครที่มีจุดเด่นอะไรยังไงก็จะได้ออกมาโชว์หรือว่าโชว์แบบจัดหมวดหมู่หมู่แบ่งแคตตาล็อกชัดเจนนะเขาแบ่งชัดเจนด้วยนะคือเรียกได้ว่านี่คือคอนนะเราจะเริ่มกันบ่ายสามเราจะลำดับกันตามสีผิวก็บอกว่าพี่กินเนี่ยใส่หน้าตาเลยใช่ใส่หน้าตาใส่หน้าตาอยู่กลุ่มหน้าตาเลยใช่ครับผมเป็นสายแบบว่าแบบขับโยโย่กิ๊ดๆอย่างเงี้ยอย่างพี่พันนี่ก็จะสายเต้นขอบคุณสายเต้นไม่ได้แต่เต้นก็ได้นะนี่เดี๋ยวดิฉันต้องไปซ้อมเต้นต่อนะลุยนี่แต่ทำเป็นเล่นไปสายเต้นตัวจริงอยู่นี่นะไม่เพราะว่านางถูกจัดไว้ในโชว์เต้นจริง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 มันเป็นเรื่องที่เหนือความคาดหมายมากแม้แต่เจ้าตัวเองยังไม่รู้เลยอ๋อฉันเป็นคนแบบนี้เหรอได้ใช่ไหมแล้วปฏิเสธไม่ได้ด้วยไม่ได้เหยียบโปเต้นี่อยู่สายไหนโปเต้อยู่สายไหนครับเพลงป๊อปครับชิวๆชิวๆเบาๆน่ารักน่ารักอย่างนี้นุ่มๆแว่นก็ว่าไปภาพโปเต้ลูกโปเต้ไม่ออกเหมือนกันไม่น่าจะได้นี่เขาจะจัดอยู่ในแคตตาล็อกแบบว่าอบอุ่นใส่แว่นเคยเห็นผู้ชายใส่แว่นไหมคะAF2 เริ่มใส่แว่นกันแล้วนะคะมองมือถืออย่างนี้แว่นตายาวนะจ๊ะแว่นตายาวด้วยไงเลนส์สองชั้นนะไก่อันนึงแล้วก็ใช่ก็สีชาปิดทับทีนึงแรงนี่ถ้าเขามาอยู่ในรายการที่กัดกันสนุกเลยเนี่ยถือว่าคอนเสิร์ตในเที่ยงคืนก็ไม่จบจริงค่ะ134คนคือนอกจากร้องแล้วเธอก็ยังเมากันอีกนะใช่แล้วมันมีช่วงเมาใช่ไหมมีช่วงเมาคือแบบอุ้ยแล้วมันมีอะไรนะกินเวลาจิ้นไหมโอ้ยมันแง่แง่อยู่แล้วตั้งแต่ F1 F2 นี่มีจิ้นไหมค่ะมีค่ะพี่พัชชาไงฮะพัชชากับใครเขาก็จิ้นจด SMS สะเทือนเลยนะพี่พัชชาต้องพูดก่อนว่าพี่พัชชาเนี่ยเขาอยู่คู่กับพัชนาแล้วเธอไม่ใช่ว้ายนั่นมันทะเลาะกันในบ้านใช่แล้วคือเธอเนี่ยเข้ามาในยุคที่ค่ะไอ้เรียลิตี้มันยังเป็นของใหม่อยู่เพราะฉะนั้นตอนนั้นคือกินดังมากคือลงหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ลงแบบนี้เราติดตามอยู่ข้างนอกกินข้าวหมดบ้านหน้าหนึ่งโอ้โหแสแรงเอาไปอย่างนั้นเลยเหรอฮะค่ะก็มีคู่จิ้นแน่นอนก็ใครที่อย่างคู่จิ้นในตำนานนัทตอนนัทตอนนัทตอนนี่คือยุคแรกๆของคู่จิ้นเลยนะอ่ะแบบว่าเขาเรียกว่าอย่างเป็นทางการอ๋อยังเป็นทางการก่อนหน้ามันจะมีแบบรุ่นสองมีบอยออฟบอยท็อปไอดอลอะไรอย่างเงี้ยแต่นัทตอนใช่พระเจ้าถึงเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเรื่องเป็นราวขนาดว่ามีAR นะฮะหมายถึงผู้จัดการศิลปินถูกเบียดตกน้ำพุอ่ะทำไมอ่ะทำไมอ่ะรู้ชื่อคนนั้นอ่ะพี่เบียดตกน้ำพุอะไรคือฉันจะคือฉันจะจะเทียบกันหลายรูปไปนะพี่ไม่พูดชื่อรายการสดด้วยเขาถูกเบียดตกน้ำพุไปแบบแฟนคลับตามอ่ะโอ้ตามเยอะเป็นพันเป็นพันคุณคิดดูนะว่ายุคนั้นเป็นพันนี่คือเขาจ้างต่อวันหรืออะไรไม่ใช่จัดตั้งอย่างนั้นนั่งถูกเบียดตกน้ำพุเงี้ยโอ้ก็จะได้เจอจริงๆเราไม่ต้องมีพิธีกรก็ได้นะเมากันเองก็สนุกดีเหมือนกันเอาไม่ว่าครับผมเหมือนจะพูดอะไรผมพูดถึงรุ่นผมบ้างนะครับก็เป็นโชว์รวมครับโชว์รวมก็เป็นเพลงร็อกครับผมคือพวกเราเนี่ยมาสดใหม่ไงคือมาสดแกะกล่องเลยนะตอนนี้เด็กๆอ่ะน่าเด็กๆอ่ะเข้าใจว่ามันมีซับเทคอ่ะรุ่นใหม่สดใหม่สดใหม่แล้วมันมองเอามือแตะรุ่นพี่พี่แล้วปล่อยไว้ได้หรอพี่ก็มองว่าพี่ยังไม่ตายคิดว่าพี่อยู่ได้แค่ไหนแล้วเพลงซิงเกิลใหม่ของแต่ละคนหรืออะไรยังไงเนี่ยจะมีแบบในโชว์นี้บ้างหรือเปล่าช่วงนี้มีผลงานอะไรกันบ้างก่อนดีกว่านี่ทำอะไรนี่เธอดิฉันชอบมากดิฉันชอบมากกับการเส้นทางการเดินในวงการของเขาเป็นไงยังไงพี่กิ๊กนี่คร่าวๆดินี่ปกตินี่เล่าเท้าความก่อนมาว่าฉันน่ะเป็นนักร้องนะเธอพี่เป็นเพลงดีแต่ไม่มียอดโหลดนะจ๊ะเพลงดีแต่ไม่มียอดโหลดทางเรานะครับเพลงดีเนี่ยใครบอกบอกเองเฮ้ยพวกเราทุกคนบอกก็บอกตัวเอง
ใช่ก็เริ่มมาตั้งแต่ร้องเพลงเริ่มมาตั้งแต่อาบเสร็จปุ๊บก็เริ่มเบนเข็นไปทำพิธีกรบ้างเลยไปเป็นวีเจเว้ยสัมภาษณ์แบบมีแขกรับเชิญจนแขกรับเชิญไม่มาให้สัมภาษณ์เราเลยแล้วจัดคนเดียวเว้ยจะต้องไม่มาแล้วตั้งเองปุ๊บจนรายการยุบเว้ยเฮ้ยจนกระทั่งแบบตอนนี้นี่ฉันพากการ์ตูนไว้วันนี้เดินทางสู่สายเด็กแล้วอนาคตของชาตินะคะไม่แต่งานเพลงยังอยู่นี่ใช่คุณงานเพลงยังอยู่นะงานเพลงยังอยู่งานเพลงก็ยังอยู่นะฮะแต่ว่าก็ไม่ค่อยมีคนโหลดไม่แต่เป็นการศึกษาการศึกษาใช่โรงเรียนแล้วเราก็พากการ์ตูนเสร็จปุ๊บแล้วเราก็โฆษณาโรงเรียนเวลาทุกที่เหลือเราก็ยังไงมาบริหารเป็นนักธุรกิจเป็นผู้บริหารแล้วเปิดโรงเรียนเดโมได้เมโลดี้สาราแดงพีดีสาราแดง0999685968เดี๋ยวเก็บค่าโฆษณาทีหลังเนาะก็มาเรียนร้องเพลงกันเยอะๆใช่ค่ะส่วนพี่นี่ทำอะไรตอนนี้ครับตอนนี้ก็มีซิงเกิลแรกออกไปแล้วนะครับชื่อเพลงขอฉันฟังเรื่องเศร้าของเธอนะครับตอนนี้ก็ขอบคุณขอฉันฟังเรื่องเศร้าของเธอคนร้องคนรักก็เพราะสวยด้วยพี่ช่วยกันดีกว่าช่วยกันช่วยกันช่วยกันก็มีF11หรือซีรีส์ครับตอนนี้กำลังจะออนแอร์ตอนที่3แล้วครับผมซีรีส์พรุ่งนี้นะครับผมทางห้องนั่นแหละนะโปเต้ครับผมนะครับก็ไปทำเบื้องหลังครับไปทำเบื้องหลังก็มีไปเขียนเพลงให้กับน้องเนสนิสาชนซิงเกิลไปซิงเกิลล่าสุดของเนสเพลงไม่รักก็จบไม่ครบก็จบใช่ไหมไม่รักก็ต้องจบไม่ครบต้องจากครบแล้วมันลำบากร้องก่อนไหมล่ะร้องก่อนมาร้องไหมฉันมีความรู้สึกว่าฉันเป็นห่วงพิธีกรของฉันอีกคนนึงคือซันนี่เออฉันจะไปอยู่ตรงคนไหนเขาจะไปทำอะไรบ้างบนเวทีแห่งนี้ซันนี่พี่พัชชาคิดว่ายังไงดีเขาจะหุ่นสลิงนะจ๊ะเพราะว่าซันนี่เขาทายาทายาเขาเนี่ยเขาตีลังกาเขาหอบซันนี่ดูโปรไหมซันนี่มันต้องมีอะไรแน่เลยซันนี่จะ shine bright เพราะว่าเขาอยู่ในเขาอยู่ตอนที่เป็นสกู๊ปเนี่ยคือรุ่น2เป็นรุ่นพูดรู้เรื่องส่วนรุ่นของซันนี่เป็นรุ่นพูดไม่รู้เรื่องทีมงานตัดยากมากรุ่น2ทีมงานตัดคือแบบมันพูดเก่งกันไม่รู้จะเอากับเนื้อไว้ตรงไหนซันนี่ล่ะแอฟก็ที่เห็นภาพเป็นฝรั่งเป็นฝรั่งมาเขามีอินเนอร์ส่วนตัวแล้วเราก็ยังไงเขาต้อง shine bright นี่ครับผมอ่ะเดี๋ยวหรือสุดท้ายพี่ผลงานพี่พัชชาอีกนิดนึงมีอีกไหมค่ะตอนนี้นะคะก็มีหนังสือนะคะใดๆในโลกล้วนอร่อยจังนะคะใช่ใดๆในโลกล้วนอร่อยจังค่ะก็ติดตามได้แล้วก็มีละครเวทีเร็วๆนี้นะคะวันสละสดกับจดเก่าๆและที่สำคัญค่ะวันที่25เนี่ยวันจันทร์นี้เราจะได้ฟังซิงเกิลใหม่ค่ะซิงเกิลใหม่ไม่ชินแต่ชอบไม่ชินแต่ชอบเอาล่ะสำหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้นะฮะจะมีขึ้นเมื่อไหร่อย่างไรฮะของเรานะฮะเราจะมีขึ้นกันวันเกิดกรีนนะจ๊ะคุณกี่ทีฟ5ใช่มั้ยเฮ้ยชั้นน่ะเหรอวันไหนวันไหนครับพี่ตุนาครับคุณผู้ชมครับครับผมกินจะอยู่บริเวณข้างหน้าเวทีนะฮะเดี๋ยวว่าถ้าเกิดใครมีของขวัญก็ไม่ใช่ให้ผมขอโทษถ่ายก็เสร็จก่อนจะมีกล่องให้หยอดเหรียญไม่ใช่ไม่ใช่เราจะจัดกันวันที่6มิถุนายนนะกิจกรรมเราจะเริ่มตั้งแต่10โมงนะครับส่วนคอนเสิร์ตเนี่ยเราจะเริ่มบ่าย3 10โมงเนี่ยคือใครรีบไปกันแต่เช้าๆเธอ 8-9 โมงก็ควรจะรีบไปเพราะศิลปินไปก็คือจะแน่นขนาดมีซุ้มมีบาร์อะไรต่างๆนี่ดิฉันกะว่าจะไปกางเต็นท์รอเลยนะเธอขนาดนั้นเพราะว่าบ้านไกลจะไปเช่าโรงแรมแถวนั้นนอนด้วยจริงๆเวลาจะหมดนะฮะวันเสาร์ที่6นะใครมีบัตรแล้วก็ไปจับจองกันให้เรียบร้อยใครยังไม่มีนะสามารถที่จะหาซื้อได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับนานๆจะโปรโมทีนะฮะโอกาสน้อยแบบนี้นะครับรุ่น1รุ่น2นี่กลับมาเต็มที่นะครับอาจจะไม่ได้เห็นอีกนะเพราะว่าก็ด้วยสภาพร่างกายด้วยหลายๆอย่างอะไรอย่างงี้นะเอาล่ะติดตามผลงานได้ทุกๆคนก็มีผลงานเดี่ยวนะให้ได้ติดตามกันนะหลากหลายสาขาด้วยกันบันเทิงวันนี้ขอบคุณทั้ง5คนด้วยนะครับขอบคุณครับ4คนครับ4คนฮะมีคนซะทีติดตามกันนะฮะกับ AF Reunion Concert นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วขอบคุณผู้ชมที่ติดตามชมรายการด้วยขอบคุณเสื้อผ้าจากบอสซินี่ด้วยนะครับกลับมาติดตามกันได้ใหม่ทุกๆเที่ยงครึ่งจนถึงบ่ายโมงครึ่งทางใน TVC อย่างนี้นะฮะช่อง34ผมก็ปี้ณัฐกรน้องวีระวีโรจน์ครับรวมถึงตัวแทนนะฮะจาก AF Reunion Concert นะฮะลาคุณผู้ชมไปก่อนเจอกันใหม่นะฮะเที่ยงครึ่งวันจันทร์นะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ